ทีนี้สาหรับการเลือกตั้งในรอบนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการอำนวยความสะดวกเมื่อกี้ท่านรองก็ได้บอกมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะคแต่สําหรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ที่เป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุเนี่ยนะคะ,คะจะมีวิธีการในการที่จะลงคะแนนยังไงบ้าง Grid ทางเรื่องการอำนวยความสะดวกด้วยรวมถึงหลายท่านอาจจะไม่สะดวกในการที่จะ,ะใช้ปากกาในการ,รที่จะลงคะแนนเนี่ยก็มีวิธีการยังไงบ้างคะครับสำหรับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับนอกจากาที่เลือกตั้ง นะครับที่เรากําหนดเป็นที่ลงคะแนนล่วงหน้านะครับทั้งในเขตเลือกตั้งก็ดีนอกเขตเลือกตั้งก็ดีรวมทั้งนอกราชอาณาจักรที่มีการจัดที่มีการลงคะแนนณะขณะนี้ก็ตามนะครับคณะกรรมาการการเลือกตั้งก็ได้ให้ความสําคัญนะครับกับการใช้สิทธิ์ของผู้พิการผู้สูงอายุนะครับจึงได้มีการกําหนดหน่วยเลือกตั้งพิเศษขึ้นมานะครับซึ่งในรอบนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยจะมีอยู่26แห่ง 21 <Yeah. S 2> จังหวัดด้วยกัน mm hmm. นะครับอันนี้คืออำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> นะครับแต่อย่างไรก็ตามในหน่วยเลือกตั้งปกติเองนะครับก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการผู้สูงอายุนะครับทั้งกรณีของการลงคะแนนล่วงหน้าด้วย <c oughs> นะครับถ้าหากผู้พิการผู้สูงอายุนะครับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในส่วนของการอำนวยความสะดวกนั้นนะครับก็จะมีกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกนะครับถ้าถ้าหากว่าผู้ที่จะมาแสดงตนใช้สิทธินั้นนะครับเป็นผู้พิการจนไม่สามารถที่จะกาบัตรด้วยตนเองนะครับกฎหมายนะครับก็สามารถที่จะให้นะครับญาติพี่น้องนะครับที่ที่พาไปด้วยนะครับสามารถที่จะลงคะแนนได้หรือถ้าไม่มีใครพาไปเลยนะครับก็ สามารถที่จะร้องขอนะครับให้กรรมการประจำหน่วยเนี่ยเป็นผู้ทําเครื่องหมายแทนนะครับตามเจตน <minutos> ารม์ของของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการบันทึกเอาไว้นะครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักฐานนะครับว่าได้ร้องได้มีการร้องขอนะครับให้มีการดําเนินการในลักษณะเช่นนี้นะครับ <_ Trans> <labeled> ผู <_ agem> ผ้ดูแลต้องเอาบัตรประชาชนไปด้วยไหมคะคือผู้ดูแลในส่วนของคือการเป็นการลงคะแนนให้กับ ผู้ที่ที่ที่จะใช้สิทธิ์ก็ค, <ะ S 2> คือในส่วนของผู้พิการผู้สูงอายุนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แล้วนะครับแต่ในกรณีทีเ่เป็นผู้ที่ไม่สามารถจะลงคะแนนเองได้ต้องมีต้องมีงมค,คนดูแลไปลงคะแนนให้เนี่ยตัวเขาจะต้องเอาบัตรประชาชนไปยืนยันอะไรไหมคะมจำเป็นนะคะไม่จำเป็นนะคะคือสิทธิ์อยู่ที่ในส่วนของ ผู้ที่จะใช้สิทธ์นั้นก็คือผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่มีการร้องขอเป็นสําคัญนะครับซึ่งในกรณีผู้สูงอายุเองก็สามารถจะร้องขอกับเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะว่าจะขอเดี๋ยวยายขอให้หลานเข้าไปช่วยกาให้หน่อยอย่างนี้ก็ได้แต่โดยปกติแล้วนะครับญาติพี่น้องที่พาเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยนั้นอยู่แล้วซึ่งจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับค่ะ